หากพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนโยบายร้อนของพรรคก้าวไกลที่สังคมต่างแสดงความเป็นห่วงว่าอาจจะสร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงและอาจเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายตามมาก็คือนโยบายการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งในร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาที่พรรคก้าวไกลเคยเสนอต่อสภาแต่ถูกตีตกไปก่อนที่พรรคจะนำมาผลักดันต่อผ่านนโยบายเลือกตั้ง2566สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้1ความผิดต่อพระมหากษัตริย์แก้ไขโทษจำคุกเหลือไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับจากเดิมต้องระวางโทษจำคุก 3-15 ปี2แก้ไขให้เฉพาะสำนักพระราชวังมีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้นจากเดิมประชาชนทั่วไปสามารถฟ้องคดีได้3คุ้มครองกรณีการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตหรือการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลจากสังคมบางส่วนว่าการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลจะสอดไส้และมีการเพิ่มเนื้อหาการแก้ไขไปจนสุดซอยหรือไม่โดยเฉพาะการเพิ่มเนื้อหาจากข้อเสนอของนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำพรรคก้าวไกลได้ยังเป็นผู้กำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวจริงเสียงจริงเนื่องจากเนื้อหาการแก้ไขมาตรา112ที่นายปิยบุตรเคยเสนอไว้นั้นเรียกได้ว่าแทบจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสาระสำคัญประกอบด้วยดังนี้1กำหนดพระราชฐานะประมุขของรัฐศูนย์รวมจิตใจและรวมความเป็นกลางทางการเมือง2กำหนดพระราชอำนาจขอบเขตเอกสิทธิ์และความคุ้มกันพระมหากษัตริย์ให้ชัดเจน3เปลี่ยนกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์ให้เป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสืบราชสันติวงศ์4ยกเลิกองคมนตรี5เปลี่ยนแปลงกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์การเสนอพระนามองค์รัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันติวงศ์ให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ6กำหนดให้พระมหากษัตริย์และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่7กำหนดกรณีที่พระมหากษัตริย์ต้องแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และเปลี่ยนแปลงกระบวนการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เสียใหม่ให้สภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีอำนาจพิจารณาให้ความเห็นชอบ8กำหนดระบบเงินรายปีแก่พระมหากษัตริย์โดยให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจในการกำหนดวงเงินและอนุมัติ9ยกเลิกการลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงอธิบดีและเทียบเท่าให้คงไว้เพียงการลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรผู้อำนาจอธิปไตยและอำนาจตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นอันได้แก่รัฐมนตรีตุลาการศาลยุติธรรมผู้พิพากษาตุลาการศาลปกครองและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ10ยกเลิกพระราชอำนาจในการยับยั้งการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาทั้งนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่พรรคก้าวไกลจะเพิ่มเนื้อหาการแก้ไขมาตรา112ให้เป็นไปตามความต้องการของนายปิยบุตรเพราะหากพรรคก้าวไกลมีเสียงในสภา309เสียงจริงการแก้ไขและการผ่านกฎหมายสามารถทำได้อย่างราบรื่น